มาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้จับมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge ครั้งที่2เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยพระเมธาวินัยรถผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแถลงข่าวจัดกิจกรรมการประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2560ภายใต้ชื่อมหกรรมการแข่งขันประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge ครั้งที่2โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนโดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญาที่จะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานมีความอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดีและสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ตลอดจนเป็นการเปิดเวทีให้กับเด็กและเยาวชนได้นำเสนอทักษะความสามารถต่อสาธารณะส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความคิดจิตใจการพัฒนาตนเองไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการขอร่วมแสดงความยินดีและก็ขอทำงานร่วมกันพระทางราชมงกุฎนี้ก็ถือว่าพระท่านมีความมุ่งมั่นอยากจะให้ลูกหลานเยาวชนยึดมั่นอยู่ในกรอบของหลักศีลธรรมจรรยาซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจของการรับราชการของพวกเราทุกคนของรัฐบาลด้วยอยากเห็นลูกหลานเยาวชนได้มีการนำเสนอครับอย่างที่ MBU Challenge โครงการที่จัดนี้คือการให้ลูกหลานมานำเสนอวิสัยทัศน์ความคิดการประกวดประคันแล้วก็ให้ได้การพิจารณาถึงว่าผู้ใดพึงจะได้รับการพิจารณาว่านำเสนอได้ดีที่สุดชัดเจนที่สุดนั้นกระผมในฐานะเหมือนครูคนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการคือพวกเราที่กระทรวงศึกษานี่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยากและเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จซึ่งจะมาตรงกับแนวนโยบายของกระทรวงในขณะนี้ที่เราเน้นอย่างมากก็คือเรื่องโรงเรียนคุณธรรมอยากให้กลับกลายเป็นเรื่องจริงแล้วก็สามารถติดตามประเมินผลได้ก็จะทำทุกอย่างเพื่อจะให้เรื่องนี้เกิดผลสำเร็จที่ดีสำหรับกิจกรรม MBU Challenge ครั้งที่2นะคะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการโต้คารมอุดมธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมการเผยแพร่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการโต้วาทีทำให้เยาวชนได้มีทักษะกระบวนการคิดและรู้จักศึกษาค้นคว้าความรู้แง่คิดมุมมองและเหตุผลกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงความรู้ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนและประชาชนทั่วไปกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรพันยะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้กับเยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นคนดีค่ะโครงการ MBU Challenge Season 2ในปีนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมใหญ่ๆอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือการโต้คารมอุดมธรรมเป็นการที่ทางผู้จัดเนี่ยจะมีหัวข้อให้โดยหัวข้อนั้นจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ผู้โต้นั้นก็จะต้องไปเตรียมตัวนะครับไปเตรียมประเด็นมาเพื่อจะโต้กันซึ่งก็จะเป็นการสร้างความสนุกสนานด้วยมีสาระโดยหลักธรรมมาพูดกันด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละชุดที่จะขึ้นโต้วาทีเนี่ยจะเป็นตัวแทนของภาคซึ่งผ่านการคัดกรองกันมาแล้วหรือที่1ของภาคมาแล้วมาตัดสินเพื่อจะรับถ้วยกันในประมาณเดือนพฤษภาคมแต่จริงมีการแข่งขันกันมาตั้งมันเริ่มจะมีนามาแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นกิจกรรมเพื่อจะให้เด็กๆ เขาได้ฝึกคิดฝึกเข้าใจหลักธรรมกิจกรรมที่2ก็คือการตอบปัญหาธรรมะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้ทางครูพระสอนศีลธรรมในโครงการของมหาลัยเนี่ย
ซึ่งไปสอนตามโรงเรียนต่างทั่วประเทศเนี่ยนะคัดเด็กในโรงเรียนตัวเองที่ไหนมีแววที่จะตอบปัญหาธรรมะได้ดีแล้วก็มีการประกวดระดับภาคมาก่อนเหมือนกันแล้วส่งมาชิงที่1กันมาเดือนพฤษภาคมแต่ตอนคัดเลือกเราเริ่มทำตั้งแต่มีนาแล้วต้องหลักใหญ่ใจความของการตอบธรรมะนี่คือต้องการจะเป็นกุศโลบายในการให้ลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยได้ศึกษาธรรมได้เข้าใจธรรมแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฮะกิจกรรมที่3ก็คือการสวดทํานองสรพัญญะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการสวดมนต์เนี่ยก็คือการสวดบทสรรเสริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือบทสวดที่เกี่ยวข้องกับธรรมะทางพุทธศาสนาแต่การสวดสรพัญญะคือเป็นการสวดมนต์เกี่ยวกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับสรรเสริญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่แหละแต่เป็นคําพูดง่ายๆแล้วก็ใส่ทํานองลงไปทําให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและเกิดความเพลิดเพลินด้วยซึ่งเป็นกุศโลบายตั้งแต่โบราณว่าการศึกษาธรรมะยากเนาะก็ต้องหาอุบายหาวิธีการเพราะนั้นเชื่อว่า3กิจกรรมเนี้ยเราจัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมเยาวชนให้อยู่ใกล้ชิดธรรมใกล้ชิดพระศาสนาและเติบโตเป็นคนดีซึ่งเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเชิญครับทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมไปถึงอุดมศึกษาสามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ challenge.mbu.ac.th หรือโทร02-444-6000ต่อ1093-1095ค่ะ